รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัว Global Project เป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆชื่อว่า It's You Only นะคะอย่างเป็นทางการเลยค่ะแค่ได้ยินว่า Global Project แล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเพราะว่าโปรเจกต์นี้ไม่ธรรมดาและไม่ได้อยู่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเราจะได้ร่วมโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ระดับอินเตอร์ข้ามประเทศกันเลยให้ทั่วโลกนั้นได้จับตาดูเห็นความสามารถของเด็กไทยของเราค่ะที่จะทำตามความฝันนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลระดับโลกนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอกาสนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสทองจริงๆนะคะสำหรับคุณทุกคนนะคะIt's You Only ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่รังสรรค์ขึ้นมานะคะและอำนวยการผลิตโดย Logbook Entertainment ประเทศเกาหลีใต้นะคะและยังมีพาร์ทเนอร์คนสำคัญมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น True ID นะคะและ Aporisun รวมถึงวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และ Union Co Dancing Space ศูนย์การค้า Union Mall นะคะจะมาร่วมกันจับมือกันค่ะผลักดันความฝันของเด็กไทยก้าวไปสู่การเป็นศิลปินระดับแถวหน้าแล้วก็ในระดับโลกด้วยนะคะให้มีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญค่ะน้องๆทุกคนนะคะที่ผ่านการออดิชั่นแล้วนั้นจะได้ร่วมฝึกฝนทักษะแบบเข้มข้นค่ะกับทีมโปรดิวเซอร์ที่มากประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายร้องสายเต้นนะคะหรือว่าสายแสดงและยังมีการเรียนรู้อื่นๆอีกมากมายรอน้องๆอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องมาเจอกับโปรดิวเซอร์ของเราในวันนี้นะคะที่เชื่อว่าทุกท่านรอคอยนะคะนั่นก็คือปาร์คิดินิมต้องทำเสียงเล็กนิดนึงนะคะแบบว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะนั่นก็คือศิลปินเกาหลีของเรานะคะคุณปาร์คยูชอนมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกรอบออดิชั่นด้วยเลือกด้วยตัวเองเฟ้นหาศิลปินด้วยตัวเองเลยนะคะแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราแล้วจะมาพูดถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดของโปรเจกต์นี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปาร์คยูชอนค่ะสามารถถ่ายภาพตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันแค่2คนต้องเรียนเชิญพี่คนนี้ขึ้นมานะเป็นบุคคลสำคัญนะคะเรียนเชิญพี่เจเบบี้ฟู้ดด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจก่อนอื่นต้องขอความกรุณานะคะใช้พุทธตริมนิดาขอบคุณค่ะเอาเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเอาล่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ป้าพี่นิมของเรานะคะทักทายแขกผู้มีเกียรติอยู่ด้านซ้ายค่ะผู้สัทไทยใส่เลยค่ะนะคะให้ทักทายกับแฟนคลับนะคะแล้วก็แขกผู้เกียรติรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะผมสิริชองค่ะสวัสดีไหมค่ะวันนี้ร้อนมากๆค่ะวันนี้เข้าหน้าร้อนแล้ววันนี้ร้อนมากๆนะคะงั้นถามเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าคุณปาร์คยูชอนเนี่ยชอบประเทศไทยมากๆเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยบ่อยมากเลยสำหรับครั้งนี้เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอุ้ยนับไม่ทั่วเลยใช่ไหมคะ2월어네2월에왔습니다네2월มาตอนเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอ้มาตอนเดือนกุมภาพันธ์เอ๊ะมาทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษในประเทศไทยหรือเปล่าคะ이제2월에들어와서이제자그마한
또 행사 이제 자폐아들을 위한 행사도 했고 방송도 조금 나갔고 지금은 이제 앞으로 있을 활동을 또 준비하고 있습니다. ค่ะก็มีไปทำกิจกรรมกับน้องๆออทิสติกนะคะแล้วก็มีเตรียมออกรายการบ้างรายการบ้างด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเตรียมกิจกรรมต่างๆในอนาคตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมาเมืองไทยบ่อยอย่างนี้เราเคยเจอกันในรายการแล้วคุณปาร์คมาบ่อยถึงขนาดชอบกินเผ็ดชอบกินพริกและชอบกินข้าวมันไก่ขนาดนี้เนี่ยดีดีครับใช่ไหมคะดีนะคะอร่อยนะอร่อยครับค่ะครับคราวนี้ต้องมีแคปชั่นภาษาไทยแล้วแหละต้องพูดได้แล้วแหละภาษาไทยค่ะตำหนึ่งอยู่ไม่นานตำนางจะอยู่ตลอดไปโอ้ยตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไปเป็นคนไทยแล้วแหละจริงๆน่ารักมากแล้วมีท่านนุ้ยเตรียมการบ้านมาคุณปาร์คยูชอยสามารถพูดได้ไหมคะโอเคครับโอเคนะคะใช่ครับหน้าร้อนจะมีเหงื่อหน้าร้อนจะมีเหงื่อหน้าร้อนจะมีเหงื่อแต่น่ารักไม่เบื่อก็เธอนะหน้าร้อนจะมีเหงื่อแต่น่ารักไม่เบื่อแต่น่ารักไม่เบื่อก็เธอนะก็เธอนะน่ารักมากเบื่อเบื่อขอบคุณนะคะคราวนี้มาพูดถึงในฐานะพี่ดีนิมกันบ้างดีกว่าโปรดิวเซอร์กันบ้างดีกว่านะคะบอกว่าจริงๆแล้วคุณปาร์คยูชอนเนี่ยอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์มานานแล้วเล่าถึงความฝันตรงนี้ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะเซอร์굉장히원래제가어렸을때진짜애기일때ค่ะกับใจไหมคะมาค่ะเข้าใจค่ะมีซับไตเติลขึ้นอยู่ข้างล่างเลยค่ะเหมือนดูซีรีส์เกาหลีเลยค่ะ어렸을때원래꿈은제가이제작가였었어요제애기때ค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็เคยฝันว่าอยากเป็นนักแต่งเพลง원래는소설작가가꿈이었다가이제가수가돼서이제엔터업계에이제발을들였고엔터의일을하면서활동을하면서항상늘그런생각을가지고있었던것같아요그래서제가이제작곡하는것도애기때부터배우고공부하고했던이유들이나중에언젠가시간이지나면나도꼭프로듀싱을해야지라는그런꿈이있었기때문이었던것같아요그ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเคยอยากเป็นนักแต่งนิยายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นนักร้องแล้วก็ได้เริ่มเข้าวงการดนตรีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเรื่อยๆเนี่ยก็เคยคิดมาตลอดว่าอยากแต่งเพลงแล้วก็เรียนการแต่งเพลงมาตลอดเลยแล้วก็คิดมาเสมอมาว่าวันนึงอยากมาเป็นโปรดิวเซอร์บ้างแล้วครั้งนี้ก็ได้ทำตามความฝันแล้วนะคะจะได้มาเป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวคัดเลือกศิลปินเลยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะคือช่วง이제 It's You Only 라는 이제 project audition을 이제 앞두고 있는데 4월 달부터 이제 audition 이 시작되고요 좀 많은 분들이 참가해주셔가지고좋은아이들을좀빨리찾을수있으면좋겠다는생각이들고약간제가어렸을때데뷔했던느낌처럼아이들을지금기다리고있는마음이그때와비슷하게설레요굉장히ค่ะคุณยูชอนบอกว่าก็ตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะจะมีเริ่มออดิชั่นนะคะคุณยูชอนก็อยากจะหาน้องๆมาร่วมทีมด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าใจหัวอกของน้องๆมากว่าแบบจะรอนานกันแค่ไหนไปลี่ไปลี่เร็วๆไปลี่ไปลี่เร็วเลยเหรอเร็วๆเร็วๆครับดีนะเนี่ยได้ดูมาหลายเรื่องอยู่นะได้มาคำเดียวค่ะอยากจะแบบได้ออดิชั่นเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยแล้วยังไงต่อนะคะเร็วๆคือหมายถึงว่าเข้าใจหัวอกของน้องๆที่อยากแบบรีบออดิชั่นอยากแบบตามฝันได้แล้วก็เลยเปิดออดิชั่นตอนนี้เลยถูกไหมคะเนี่ยคือออดิชั่นเนี่ยครับเนี่ยไม่ต้องรอนานอีกต่อไปเมษายนนี้เลยใช่ไหมคะเวลาไม่ต้องหวังไปบอกว่าแบบเวลามันไม่ผ่านไปเลยอยากให้รีบถึงเร็วๆแล้วเดือนสี่เมษาอะรีบ보고싶어서그런것같아อยากรีบๆเจอน้องๆแล้วค่ะนั่นแหละค่ะอยากจะรู้ว่าโปรเจกต์นี้ย้ำอีกทีว่าชื่อว่าอะไรคะคุณปาร์คยูชอน
네, 아까도 말씀드렸다시피 이제 프로젝트의 정식 네임은 이름은 지치용이라는 프로젝트고요. 간단하게 말씀을 드리자면은 이미 한국에서는 작년부터 한국 아이들을 이미 트레이닝에 들어갔고 일본에서는 지금 또 일본 파트너사와 함께 지금 일본 멤버들을 또 찾고 있고요. 가장 중요한 거는 제가 또 이번에 태국에 온 가장 큰 이유이기도 한데 태국의 아이들 두 명을 찾아서 이제 오디션을 진행을 하고 또 선곡 그 오디션을 3차까지 진행을 하는데 그 3차를 통과한 두 명을 데리고 또 제가 이제 한국에 같이 함께 들어갈 예정입니다. ค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าโปรเจกต์นี้ชื่อโปรเจกต์ It's You Only นะคะก็ถ้าอธิบายคร่าวๆก็คือที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีเด็กๆที่ได้เลือกไว้แล้วนะคะเริ่มฝึกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์หาเด็กๆอยู่เหมือนกันส่วนของที่ไทยนะคะก็เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยที่คุณยูชอนมาไทยในคราวนี้ก็คือเพื่อมาออดิชั่นทหารน้องอีก2คนนะคะแล้วก็จะออดิชั่นด้วยกันทั้งหมด3รอบนะคะแล้วก็น้องๆที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยก็จะพาไปเกาหลีด้วยกันเลย โอ้เอาล่ะฟังรายละเอียดแค่นี้ยังรู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะกับโปรโมทโปรเจกต์นี้นะคะ It's You Only นะคะเดี๋ยวนุ้ยนะคะมีเป็น official VTR นะคะที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะคะของ Global Project นี้เพิ่มมากขึ้นขอเชิญรับชมพร้อมๆกันค่ะ ประวัติศาสตร์นะคะภายใต้ชื่อ It's You Only แล้วก็เป็นโปรเจกต์ระดับอินเตอร์นะคะที่เราจะได้มีโอกาสนะคะส่งเด็กไทยของเราค่ะไปร่วมสร้างสรรค์และไปร่วมเป็นศิลปินนะคะไปตีหน้าประวัติศาสตร์นี้ว่าอุ้ยเด็กไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็มีความสามารถด้วยคราวนี้มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะคะว่าจริงๆคุณปาร์คยูชอนเนี่ยในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะตอนนี้มีการ มีการหลักเกณฑ์ในการเฟ้นหาน้องๆยังไงบ้างไก่당연히 이제 실력적으로 많이 미숙하겠지만 가능성 당연히 가능성을 보고 아이들을 뽑을 거고요. ค่ะก็จะดูความสามารถเป็นหลักแล้วก็ถึงตอนนี้น้องๆอาจจะยังเป็นเด็กอยู่ก็จะดูว่า ในอนาคตเนี่ยจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนจะดูพอสซิบิลิตี้ตรงนั้นด้วยดูตรงนั้นด้วยเก่งจังรู้นั้นจุดวันสองเดือนหรือแต่ไม่รู้ก็เสียช่วงที่ก็ช่วงเก่งใจเก่งจังอินสังเกตเลยช่วงทางนี้ที่เราไปกินนั่นเด้อค่ะจะยังจุดเส้นกิมเซตุตัวดารุโกค่ะแต่ผู้เยาว์ในโมซ์เบสเบรียกิชุ่มนี้ดูเกี่ยวจีนในไอเดรีช่ำเก่งจังรู้จุดน้องจงก็ว่าเด้อ คุณยูชอนบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของเขาแต่เขาอยากให้แต่ละคนเนี่ยดูมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ละคนแต่ละเมมเบอร์ออกไปนิดนึงก็คือเป็นตัวของตัวเองเลย당연하죠. 그러니까 약간 그런 거 같아요. 그러니까 뭐 100개 중에서 99개를 못 하더라도 한 개의 매력이 순간 보이는 사람들이 있어요. 그런 친구들은 충분한 가능성을 가지고 있기 때문에 그런 아이들을 또 집중적으로 보고 있고 อ้าวแหละถูกต้องเลยค่ะหน่วยลองดีกว่าคือสมมติว่ามี100อย่างที่เด็กๆอยากเป็นไอดอลต้องทำได้เนี่ยสมมติน้องคนนี้99อย่างทำไม่ได้เลยแต่มีเสน่ห์1อย่างที่เด่นเตะตาขึ้นมาเห็นทันทีเลยเนี่ยก็เลือกเลยคือแบบมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นได้โอ้อยากรู้เลยค่ะว่าแบบเปิดแล้วสมัครอะค่ะคืออายุเท่าไหร่เหรอคะเคยอายุเท่าไหร่คะเปิดแล้วสมัครอีกนะเปิดแล้วสมัครอีกนะคะ ขอโทษนะครับเอาจริงๆ13ถึง18ไม่เสียใจเขาขอโทษนะครับคือตัดโอกาสเลยก็คือเราลูกเรามาเลยไงคือเรารูปโตเลยเนาะ
아그렇죠자식이있으신거죠그렇죠 그럼너무감사하죠타양안거리면가나가타자송로아니죠그러니까누나 MC 분은오히려이제오디션이아니라저랑이제나중에뭐콜라보를하든지같이하면คุณยุชันบอกว่าพี่หนุ่ยเนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่ออดิชั่นแต่ว่าอนาคตเนี่ยอยากทํางานร่วมกันคอลลาโบเรชั่นกันอะไรนะอยากจะคอลลาโบเรชั่นใช่พูดได้ไม่ได้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวเลยนะคะลูกสองค่ะต้องห่างกันเยอะนะคะพี่เจต้องแปลทุกอย่างเลยนะคะคราวนี้ในฐานะว่าเราจะต้องไปนั่งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วคุณป้ายุชนเตรียมตัวยังไงบ้างในงานออดิชั่นในการออดิชั่นเห็นบอกว่าคุณป้ายุชนจะแบบเป็นคนออดิชั่นเองทุกรอบเลย우선제가맡고있는파트를쉽게설명을드리자면은저는총괄프로듀서이자제작자이고요ค่ะก็หน้าที่ของคุณยูชอนเป็นโปรดิวเซอร์รวมเป็นเหมือนเมนโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิต그리고이제한국에있는이제많은수많은프로듀서들을지휘를하고있고요แล้วก็มีไดเรกต์โปรดิวเซอร์ที่เกาหลีหลายคนด้วยที่จะมาช่วยกัน그리고이미이제데뷔곡들을좀정해놨고요แล้วก็เพลงเดบิวต์เนี่ยก็มีเลือกไปแล้วด้วย전체적으로저는이제앨범음악뮤직비디오의컨셉이런거를총괄로이제지휘하는사람입니다ค่ะส่วนมากคุณยูชอนก็จะดูว่าพวกเรื่องอัลบั้มพวกเรื่องเพลงแล้วก็พวกคอนเซ็ปต์ MV ต่างๆคือวางภาพรวมต่างๆเลยใช่ภาพโดยรวมเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงเห็นมั้ยว่าเพลงเดบิวต์ก็แต่งแล้ว네이미그러니까제가정해놓은노래는있는데이제아직아이들이이제이제연습을이미들어간상태입니다ค่ะมีเตรียมมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเมื่อน้องคือผ่านเข้าไปแล้วก็จะมีชิ้นงานออกมาให้เราได้ชมกันเลยใช่มั้ยคะ그러니까이제여기서이제두명이뽑히면은제가이제같이한국을데리고들어가겠죠들어가면은이제저를포함한다른훌륭한프로듀서분들이집중적으로교육을트레이닝을들어갈거고요지금제가여러곡들을뽑아놓은곡들이있는데그곡들을연습을하면서얼마나잘소화해낼수있는지를비교하면서또곡을아마정하게될것같고요ค่ะก็เดี๋ยวหลังจากที่เลือกเด็กๆไปแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเกาหลีด้วยกันแล้วก็โปรดิวเซอร์ทั้งคุณยูชอนแล้วก็โปรดิวเซอร์เกาหลีอื่นๆท่านชั้นนำทั้งหลายเนี่ยก็จะมาร่วมช่วยเทรนน้องๆกันแบบว่าโฟกัสหนักๆไปเลยนะคะแล้วก็พอไปถึงก็จะให้ลองฝึกเพลงดูแล้วก็ดูว่าทำออกมาได้ดีขนาดไหนเพอร์เฟคขนาดไหนแล้วก็เลือกเพลงกันอีกทีนึงทุกคนคะเคยอยากรู้สึกว่าโดนโฟกัสบ้างไหมคะอยากเนาะแต่이게사실참어떻게보면은이게참쉽지않은길이라는걸너무잘알고제가이제내년이면20주년이되는데데뷔를한지저도참순탄하지않고참어렵게잠도잘못자면서활동을해왔는데그길을아이들이걸어간다고생각하니또한켠으로는마음이너무아프기도하지만한켠으로는진짜때로는선생님이자때로는같은동료로서때로는선배로서정말응원해주고싶고그런마음으로또제가아이들을또트레이닝을시킬거고요ค่ะคุณพักวิชอนบอกว่าเขารู้นะคะว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ง่ายเส้นทางการฝึกเนี่ยเพราะว่าปีหน้าก็จะครบรอบเดบิวต์ของคุณยูชอน20ปีแล้วนะคะแล้วก็คุณยูชอนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนเขาฝึกเขาก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันแล้วก็พอคิดว่าเด็กๆจะต้องมาเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างเนี่ยฝั่งนึงรู้สึกว่าเจ็บปวดเหมือนกันแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าในฐานะคุณครูในฐานะเพื่อนร่วมงานในฐานะรุ่นพี่ในวงการด้วยกันเนี่ยก็อยากจะช่วยเทรนนิ่งให้น้องๆเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดดีเลยค่ะเชื่อว่าน้องๆเองก็อยากจะให้คุณปาร์คยูชอนเนี่ยมาช่วยฝึกช่วยเทรนเขาเหมือนกันคราวนี้ไม่ใช่คุณปาร์คยูชอนท่านเดียวเมื่อสักครู่นี้คุณปาร์คยูชอนบอกว่ามีผู้ร่วมจะช่วยสอนช่วยบอกน้องๆเนี่ยเยอะเลยนี่ให้คุณปาร์คยูชอนช่วยแนะนำบางส่วนได้ไหมคะว่ามีใครบ้างแล้วจะสอนเรื่องอะไรเนี่ยอุ้งโม่저희회사에이제프로듀서들이계시고이분여기사진에안계신또이제작곡가분들도굉장히많이계신데간단하게얘기를해드리자면은뭐저와특히권영이형같은경우는저와제가동방신기로데뷔를했을때부터같이일을해왔던형이고요
ค่ะก่อนอื่นนะคะนอกจากในรูปนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนักแต่งเพลงที่อยู่ที่บริษัทเนี่ยอีกหลายท่านที่ไม่อยู่ในรูปนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูท่านแรกเนี่ยคุณกอนยองนะคะขวาบนนะคะเป็นท่านโปรดิวเซอร์ที่ร่วมงานกับคุณยูชอนมาตั้งแต่สมัยดงบังชิงกินะคะเดบิวต์เลย그리고권영영같은경우는실제로 JYJ 무대연출도여러번했었던분이고แล้วก็เป็นคนที่คอยกำกับเวทีของ JYJ ด้วย다른분들은이제뭐안무가라든지뭐이제뭐 BTS 의안무를짰던분이제뭐선미의안무를짰던분그리고이제뭐연기를직접해줬던보컬트레이너부터이제뷰티그리고또이제언어선생님까지저희가다준비가되어있고요ค่ะอย่างท่านที่เป็นคนออกแบบท่าเต้นเนี่ยนะคะก็เคยออกแบบให้ทั้ง BTS ทั้งคุณซอนมีนะคะแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆเนี่ยก็ชื่อดังทั้งหมดเลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเตรียมคุณครูสอนภาษาเอาไว้ให้อีกด้วยว้าก็확실히저는물론이제뭐회사의경영이라든지제가그런쪽으로는잘알지못하지만제가잘할수있는거는제가직접무대에서봤던사람으로서조명을받아봤던사람으로서알수있는것들이많이있기때문에그런부분에서좀아이들에게조금좀도움이많이되지않을까스스로믿고있습니다ค่ะคุณยูชอนบอกว่าพาร์ทที่คุณยูชอนมั่นใจที่สุดก็คือเขาเนี่ยในฐานะคนที่เคยขึ้นไปอยู่บนเวทีมาก่อนเคยแสดงมาก่อนเคยได้รับสปอตไลท์มาก่อนเนี่ยเขารู้ว่าพาร์ทไหนเป็นพาร์ทที่เขาเสียดายยังทำได้ไม่ดีแล้วเขาจะเอาจุดนั้นเนี่ยมาบอกให้เด็กๆ เขามั่นใจว่าจุดนั้นเขาทำได้ดีแน่นอนอันนี้ก็คือว่าเป็นการแนะนำนะคะสำหรับเหมือนกับคุณครูทั้งหมดนะคะที่จะมาร่วมกันนะคะหล่อหลอมนะคะสำหรับศิลปินหน้าใหม่หล่อหลอมใช่ใช่น้องๆของเรานะคะอันนี้คือคลาสเรียนภาษาไทยของคุณปาร์คยูชอนไปด้วยในตัวยาก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 ค่ะแกล้งเล่นนะคะอันนี้เราก็จะได้เห็นหน้าค่าตาแล้วอุ้ยตื่นเต้นอ่ะคือจริงๆนะอยากแบบว่าย้อนวัยเลยอ่ะอยากมีโอกาสแบบนี้เหมือนกับน้องๆบ้างที่จะได้มีประสบการณ์นะคะไปร่วมการฝึกฝนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นไอดอลอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เราแบบเราเคยมีภาพนั่งดูหูกว่าเขาจะมาเป็นศิลปินเดบิวต์ออกมาหน้าจอเนี่ยเขาเต้นได้เก่งขนาดนี้เขาแข็งแรงกันขนาดนี้เขาร้องได้ดีขนาดนี้เนี่ยเขาต้องผ่านประสบการณ์อะไรยังไงมาบ้างซึ่งอยากจะรู้เลยค่ะว่าน้องๆที่ต้องผ่านประสบการณ์การฝึกฝนเนี่ยค่ะจากคุณครูทุกๆท่านเนี่ยนะคะเราจะได้ชมไหมเพราะว่าน้องๆที่2คนเท่านั้นจะได้ผ่านรอบเดบิวต์ไปเพื่อที่จะไปฝึกฝนเนี่ยแล้วไปที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเราจะได้ชมไหมคะ네요당연히แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ당연히여러분들이또보실수있게6월부터12월까지12개의에피소드를여러분들께매주금요일에선보일예정입니다ค่ะก็จะได้ดูอย่างแน่นอนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมนะคะจะมีทั้งหมด12เอพิโซดด้วยกันนะคะทุกๆวันศุกร์เวลา 18:00 นค่ะ네이에피소드들은아이들이어떻게성장해나가는지그리고아이들이각기다른나라의아이들이숙소생활을하면서어떻게친해지고어떻게언어를배워가는지얼마나예뻐지고아름다워지고멋있어지는지를보실수있게저희가또당연히이제준비를컨텐츠를준비하고있고요이컨텐츠는저희로그브공식사이트에서도유튜브사이트에서도보실수있고트루아이디에서도보실수있게또 、네、 준비하고있습니다ค่ะก็จากคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยนะคะทุกคนก็จะได้เห็นว่าน้องๆเนี่ยพัฒนายังไงบ้างแล้วก็น้องๆจากแต่ละประเทศเนี่ยพอมาอยู่หอรวมกันเนี่ยใช้ชีวิตยังไงบ้างเรียนภาษาเป็นยังไงบ้างน่ารักขึ้นมากขนาดไหนเท่ขึ้นมากขนาดไหนนะคะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube ของ Official Logbook นะคะแล้วก็ทาง True ID ด้วยค่ะคราวนี้พูดอย่างนี้แล้วเชื่อว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่เองรวมถึงตัวน้องๆเองทุกคนที่มีความฝันนะคะอยากจะเดบิวต์อยากที่จะเป็นไอดอลกับเขาบ้างอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกกับเขาบ้างเนี่ยสนใจและอยากจะร่วมออดิชั่นอยากจะถามทางโปรดิวเซอร์พาร์คของเรานะคะว่าอยากให้น้องๆเขาเตรียมตัวกันมายังไงต้องร้องเก่งเลยไหมหรือว่าต้องเต้นเก่งหรือว่าต้องทั้งร้องทั้งเต้นเก่ง당연히너무잘하면너무좋겠죠너무좋겠죠근데자기가개인적으로자신있는부분을준비해서당연히여러분들이올테고참가하시는분들이
열심히준비하셔서4월10일날첫번째오디션때여러분들을만날수있으면좋을것같고저는참아우선여기까지하고제가คุณยูชอนบอกว่าถ้าเกิดเมื่อกี้พี่น้อยบอกว่าอยากให้เก่งมากๆหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณยูชอนบอกว่าถ้าเก่งมันก็ดีนะคะแต่ว่าอยากจะให้เตรียมพาที่ตัวเองรู้สึกมั่นใจที่สุดมาก่อนแล้วก็มาเจอกันที่ออดิชั่นนะคะ그리고그이게참어떻게보면은굉장히어린나이에꿈을찾았고아이돌이된다는거는꿈을찾았고그꿈을벌써향해서나아가고있다라는거잖아요그런생각을가진아이들은눈빛부터가좀많이달라요그런눈빛을제가아기때도그런눈빛을가지고있었고그래서그런눈빛을확고한눈빛을갖고있는친구들이많이와주면좋을것같습니다ค่ะคุณยูชอนบอกว่าน้องๆที่วิ่งตามความฝันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือวิ่งตามความฝันตั้งแต่อายุน้อยมากๆเลยแล้วคุณยูชอนบอกว่าเด็กที่มีความฝันเนี่ยสายตาเขาจะไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งเป็นสายตาที่คุณยูชอนก็เคยมีมันตอนเด็กเหมือนกันเขาอยากจะเจอเด็กๆเหล่านั้นที่มีสายตามุ่งมั่นโอ้เพราะฉะนั้นมาเถอะมาเถอะลูกหลานชาวไทยของเราทุกคนที่มีความฝันพกความมั่นใจพกความฝันของทุกๆคนมาอายุ13ถึง18ปีมาทั้งหญิงและชายเลยถูกไหมคะสามารถเข้ามาร่วมออดิชั่นได้ทั้งหมดถูกไหมคะ우선은제가걸그룹을준비하고있기때문에우선은이제여자아이들먼저네ค่ะคือตอนนี้เตรียมเกิร์ลกรุ๊ปอยู่ก็เลยขอเป็นผู้หญิงอย่างเดียวก่อนผู้หญิงนำร่องมาก่อนเลยนะคะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นน้องๆผู้หญิงทุกๆคนนะคะที่จะเข้าร่วมกับโปรเจกต์นี้เตรียมตัวให้อย่างดีไม่ต้องคิดว่าเราจะไปแข่งกับใครเขาแข่งกับตัวเราเองฉายแววให้ได้มากที่สุดแล้วก็คุณป้ายุชอนน่าจะเลือกเราสู้ๆทุกคนนะคะอยากจะถามตรงนี้ว่าในมุมมองของคุณป้ายุชอนเนี่ยวงการเพลงณปัจจุบันแตกต่างยังไงกับวงการเพลงในอดีตนะคะ그렇죠많이달랐죠왜냐면제가데뷔했을때는유튜브라는것도없었고페이스북도없었고트위터도없었는데요즘에는이제굉장히옛날에는저희가뭐예를들어한국데뷔뭐일본데뷔뭐중국데뷔이런말을썼었는데요즘엔사실그런장벽들이많이허물어졌죠ค่ะคุณยูชอนบอกว่าแตกต่างมากๆเลยเพราะว่าตอนที่คุณยูชอนเดบิวต์เนี่ยตอนนั้นยังไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ไม่มี Twitter โซเชียลมีเดียต่างๆเลยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเวลาศิลปินเกาหลีเดบิวต์อะค่ะเขาจะเรียกว่าเดบิวต์ที่เกาหลีเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นเดบิวต์ที่จีนแต่เดี๋ยวนี้กำแพงตรงนั้นมันหายไปแล้ว그리고제가활동을할때만해도초반만해도이제미국이라든지이제다른나라의언어들에대한 거부감이좀많이있었어요ค่ะแล้วก็ตอนที่คุณยูชอนทำกิจกรรมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างประเทศอเมริกาอะไรเงี้ยด้วยเรื่องของภาษาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่เป็นข้อจำกัดใช่เป็นข้อจำกัดค่ะแต่그런것들이많이좀허물어그러니까훌륭한이제후배님들이제다른아티스트분들때문에그런것들이많이또허물어졌고제가활동했던시대와또다르니까제가중심적으로생각하고있는거는예전에는저는항상유행을만들어야했고트렌드를만들어야했어떤활동이었다면은우리아이들은자기거를정말멋지게표현할수있는자기만의것을나타낼수있는그런활동이될것같고그런부분을위해서제가최대한또도움이되어야하죠ค่ะคุณยูชอนบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะคะสไตล์ศิลปินเนี่ยจะต้องพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นเทรนด์ขึ้นมาเป็นกระแสขึ้นมาแต่ว่าเด็กๆยุคนี้เนี่ยคุณยูชอนอยากให้โฟกัสว่าเราจะทำสิ่งที่เรามีอยู่ตัวตนของเราเนี่ยออกมายังไงให้ดีที่สุดค่ะก็นำเสนอความเป็นตัวเอง개성은중요하죠근데그런것들은이제개성과이제그런것들은이제컨셉을이제여러가지테스팅을해보고카메라도많이이제좀찍어보고프로필도많이찍어보면서그런것들은이제회사에서이제훌륭한다른프로듀서분들과그런걸만들어주겠죠ค่ะคุณยูชอนบอกว่าตัวของตัวเองก็สำคัญมากแต่ว่าเดี๋ยวจะมีช่วยดูด้วยว่าเลือกคอนเซปต์อะไรดีแล้วก็มีแคมเมราเทสติ้งทดสอบกล้องมีถ่ายรูปโปรไฟล์ดูว่าหน้าตาเรามุมไหนสวยเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ที่บริษัทจะช่วยดูให้มาทีเลย근데사실좀그런게있는것같아요그러니까막상우리아이들이데뷔를하면은제가몰랐던매력들을또팬분들이찾아주는경우도굉장히많거든요ค่ะแล้วคุณยูชอนบอกว่ามันมีหลายๆครั้งมากๆที่คุณยูชอนอาจจะมองไม่เห็นในตัวเด็กแต่พอเดบิวต์ปุ๊บแฟนๆเขาหาเจอเสน่ห์ส่วนเหล่านั้นก็물론저희가이제같이저희프로듀서님들과제작을하지만
어떻게보면팬분들도같이제작자로서또반의반을가지고있는게아닌가라는또생각도들어요คุณยูชองบอกว่าเขาส่วนเขาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ก็เหมือนทำส่วนหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่ว่าแฟนๆก็เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ทำหน้าที่ครึ่งหนึ่งให้กับน้องๆเหมือนกันค่ะแสดงว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยฟังเสียงแฟนๆกันครับด้วยอ่ะ그럼요당연하죠당연하죠그거는너무나너무나당연한거고예전에저는좀예전에저는활동을할때좀팬분들과거리가좀있어야된다라고그런활동을했었어요คุณยูชอนบอกว่าแน่นอนมากๆเสียงของแฟนสำคัญมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนคุณยูชอนเดบิวต์ตอนที่ทำกิจกรรมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันต้องมีเหมือนระยะห่างกับแฟนคลับ제가제팬분들이저를얼마나응원해주시고사랑해주시는지그걸느낀데도정도진심으로느낀데굉장히오래걸렸거든요ก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าจะสัมผัสความรักแล้วก็แรงเชียร์ของแฟนๆที่แท้จริงเนี่ยมันยากเพราะว่ามันมีแบบระยะห่าง그런것들은제가또선배로서아이들에게좀많이조언을해줄수있죠พาร์ทนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าในฐานะรุ่นพี่เขาสามารถแนะนำน้องๆได้โอ้ยและในฐานะรุ่นพี่อะค่ะเพราะว่าด้วยความที่เด็กน้อยเนี่ยอายุ13ถึง18ปีเนาะไปฝึกฝนนะคะกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพเนี่ยในหลากหลายด้านแล้วเนี่ยถ้าคุณปาร์คยูชอนเนี่ยในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยมีการต้องดูแลแบบสภาพจิตใจไหมถ้าเกิดแบบคิดถึงบ้านอย่างเงี้ยค่ะดูแลกับกูสิบตั้งไอ้그게그만두고싶다라는건지잠시좀너무อันนี้คือน้องแบบแค่อยากกลับบ้านหรือว่าอยากลาออกไม่ใช่ค่ะคิดถึงเฉยๆเข้าใจ저도너무그마음을알아요저도미국에서살다가한국에이제혼자넘어와서데뷔를했기때문에คุณยูชอนบอกว่าเข้าใจมากๆเพราะว่าคุณยูชอนเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มาที่เกาหลีเพื่อมาเทรนแล้วก็มาเดบิวต์알지만참아줘야죠เข้าใจแต่ว่าต้องอดทน제가많이대화를많이해주고그리고제가활동할때저희는핸드폰도없었어요คุณยูชอนบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามช่วยพูดคุยให้แล้วก็บอกว่าตอนคุณยูชอนทำกิจกรรมเนี่ยไม่มีแม้แต่โทรศัพท์มือถือฮันด์ดูพอนด์ใช้งานไม่ได้ใช้ซ็อกก็มาคือส่วนแต่ยุคนี้มันจะมีภาษาแบบว่าเฟซไทม์นะอะไรพวกนี้มันใช้ได้คือมันก็จะวิโรห์ให้ช่วยก็เลยจะมีอันนั้นเองคุณยูชอนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีมือถือใช้มือถือไม่ได้แต่ปัจจุบันมี FaceTime วิดีโอคอลต่างๆก็ให้แบบได้รับกำลังใจผ่านทางนั้นได้แล้วก็ที่บอกว่าเขาขอโทษเหมือนกันรู้สึกผิดเลยทำไมอ่ะที่แบบน้องๆต้องคิดถึงบ้านนะหรือว่าแต่ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะ근데그런거를또확인해야될것같아요우리아이들때문이아니라부모님들이얼마나걱정하시겠어요그러니까부모님을위해서라도우리아이들이정말잘지내고있습니다잘먹고있고열심히하고있습니다라는걸확인시켜드리는것도당연한거죠แล้วคุณยูชอนบอกว่านอกจากน้องๆแล้วเนี่ยตัวคุณพ่อคุณแม่จะต้องกังวลขนาดไหนเขาจะเมคชัวร์ว่าเขาเนี่ยจะคอยรายงานเสมอว่าน้องๆสบายดีแบบกินข้าวเรียบร้อยนั่นแหละแค่นั้นแหละที่อยากรู้ว่าอ๋อนอกจากรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์หรือยังนะรับหน้าที่เป็นคุณพ่อด้วยแต่จริงๆแบบ약간그런느낌이들어요진짜ก็มีอารมณ์ฟีลนั้นจริงๆเพราะเป็นคุณพ่อ이렇게누군가를정말로이아이들을진심으로응원하고이런마음이생긴게정말처음인것같아요เขาบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆพวกนี้แบบจริงใจมากๆเป็นครั้งแรกเลยคือแอดเดอร์ที่연습을하다가다치거나그러면은와이게너무마음이아프더라고요그런것들이좀있는것같아요เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องๆฝึกแล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะแบบเจ็บปวดมากๆเรียกว่าใส่ใจตลอดและนี่คือเสน่ห์หรือเปล่าที่มีความแตกต่างระหว่างตอนที่เราเป็นนักร้องและตอนนี้เรามารับบทบาทเป็นโปรดิวเซอร์แล้ว다르죠그러니까물론이제첫번째저의이제지금은프로듀싱으로있지만프로듀서로있지만이아이들이어긋나지않고행복한마음으로활동을할수있게또그거를알려줄수있는방법은제가또그순간은제가또선배가되는거고아버지같은마음으로또아이들을잘이끌어가야죠ค่ะคุณยูชอนบอกว่าแน่นอนว่ามันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วสองบทบาทนี้นะคะแต่ว่าในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะช่วยดูให้น้องๆเนี่ยไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ให้ทำกิจกรรมในอนาคตเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ในฐานะคุณพ่อก็จะช่วยดูแลเหมือนกันรับบทนั้นแล้วใช่ไหม
아빠. 그러니까 얼마 전에 이제 우리 아이들하고 이제 연락을 했는데 이제 월말 평가를 끝나고 연락을 했었는데 제가 태국에 와 있는 지 꽤 됐는데 아무 우리 아이들이 보고 싶다라는 얘기를 안 하더라고요. 그래서 서운했어요. คุณยูชอนบอกว่าตอนนี้เขามาอยู่ที่ไทยใช่ไหมคะแล้วก่อนอันนี้เขาได้คุยกับน้องๆที่เกาหลีแล้วน้องๆเนี่ยเพิ่งประเมินปลายเดือนผ่านไปแต่น้องๆไม่ยอมบอกว่าคิดถึงเขาเขาเลยงอนโอ้ซึมซึมซึมเลยซึมซึมผู้ชิปโป้ฮะผู้ก็ชิปโป้ผู้ก็ชิปโป้그래서제가너희들나안보고싶냐그러니까그때보고싶다그래서그것도씀씀คุณยูชอนบอกว่าพอคุณยูชอนถามไปว่าพวกเธอไม่คิดถึงฉันหรอเด็กๆก็เลยบอกว่าคิดถึงค่ะตอนนั้นก็เลยยิ่งงอนเขาไปอีกอ้าวแกไปทำอะไรแต่น่ารักมากๆเลยนะคือเรียกได้ว่านุ้ยว่ามันเป็นความท้าทายในความท้าทายของเด็กๆทุกคนที่จะออดิชั่นแล้วมีการฝึกฝนนะคะกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพหลากหลายแขนงหลากหลายด้านเนี่ยนะคะแต่ข้างในนั้นก็ยังมีความรักความอบอุ่นแล้วก็การคอยดูแลนะคะของโปรดิวเซอร์ปาร์คยูชอนอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ยอยากให้รีบเปิดรับสมัครเลยต้องรอดูเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะบอกช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะสมัครออดิชั่นในครั้งนี้นะคะอยากจะถามคุณปาร์คยูชอนอีกสักเล็กน้อยว่านอกจากว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วนะคะมีกิจกรรมนะคะหรือมีผลงานอะไรให้เราติดตามบ้างค่ะ그렇죠. 지금 이제 제가 또 태국에 와서 다른 이제 또 아티스트 분들도 뵀던 적이 있고 한데 그분들하고 또 이제 활동도 준비 중이어서 그것도 기대해 주시면 좋을 것 같아요. 그 유찬 บอก ว่า ก็ หลัง จาก มา ที่ ไทย ได้ เจอ กับ ศิลปิน ไทย หลาย ๆ ท่าน แล้ว ก็ มี เตรียม งาน อยู่ ด้วย ให้ เรา เตรียม ดู กัน ค่ะรับชมได้เร็วๆนี้นะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้คุณป้ายูชอนอยากจะฝากส่งกำลังใจเชิญชวนเอาเป็นเชิญชวนก่อนละกันเชิญชวนน้องๆอะค่ะเกิร์ลกรุ๊ปของเราอายุ13ถึง18ปีให้เข้ามาร่วมออดิชั่นกับเราให้ฝากเชิญชวนตรงนี้ได้เลยค่ะ저도 제가 어렸을 때 그 꿈을 가지고 그 꿈만 가지고 한국에 와서 부작정 와가지고 데뷔를 하게 되었는데 여러분들도 그 꿈만 있다면은 무엇이든 될 수 있으니까 그 꿈을 진실된 꿈을 가지고 있다면 꼭 많이 와주셔가지고 자기의 꿈을 좀 확인 받는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다คุณยูชอนบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่มีความฝันเหมือนกันแล้วก็มาถึงเกาหลีเพื่อมาเดบิวต์นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันเนี่ยถึงแม้จะมีแค่ความฝันเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขอให้มากันเยอะๆนะคะนะคะมากันได้เยอะๆเลยพกความมั่นใจมาพกความฝันของตัวเองมาที่นี่นะคะเพราะว่าทางเมนโปรดิวเซอร์คุณปาร์คยูชอนนะคะพร้อมแล้วที่จะมอบโอกาสนะคะให้กับน้องๆเด็กไทยทุกคนนั่นเองนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณป้ายูชอนขอบคุณมากๆค่ะครับสั้นนิดาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ그리고저기그기자님들한테또드리고싶은말씀이있는데คุณยูชอนบอกว่ามีอยากจะบอกพี่ๆนักข่าวด้วยได้เลยค่ะเชิญค่ะ제가이렇게기자님들을이렇게가까이서뵌게굉장히오랜만이에요คุณชอบบอกว่าไม่ได้เจอพี่ๆนักข่าวแบบใกล้ๆแบบนี้มานานมากแล้ว진짜진심으로오늘엄청더운데와주셔서너무감사드리고วันนี้ร้อนมากเลยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยมากันโอ้โหเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเชิญประกาศให้คุณป้ายูชอนหน่อยนะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญคุณป้ายูชอนนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็น global project แบบนี้นะคะ it's you only นะคะไม่ได้มีแค่ทางคุณป้ายูชอนทางเดียวแน่นอนค่ะเรายังได้รับเกียรตินะคะจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ร่วมกันค่ะมอบโอกาสนี้นะคะให้กับน้องๆทุกคนที่มาพร้อมกับความฝันมาพร้อมกับความสามารถมาพร้อมกับการที่เราอยากจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงกับการเป็นศิลปินนะคะระดับโลกนั่นเองค่ะโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณแสงระวีจงสิริกุลค่ะ Head of Digital Product True ID ค่ะเรียนเชิญค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะกราบเรียนเชิญคุณภูมิพิสิทธิพงศ์วรเศรษฐ์การกิจวรเศรษฐ์ทักการกิจค่ะท่านประธานบริหารวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA เรียนเชิญค่ะอ
คขอบคุณค่ะคำฟ้ามิดาขอเสียงปรบมือขอบคุณคุณป้าคิวชอนด้วยนะคะก่อนไปค่ะส่งกำลังใจให้กับแขกผู้มีเกียรติแฟนคลับพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงน้องๆทุกคนที่จะเข้ามาออดิชั่นกับเราได้เลยค่ะ이제사실오늘자리가굉장히저한테는굉장히중요한자리예요왜냐면은제가아기때동방신기로도전을했었고그이후에또 JYJ 로도도전을했었고솔로도했었고연기도도전했었고영화도도전했었고하지만오늘은진짜또다른도전을제가시작하는날이거든요공식적으로그래서굉장히중요한날이라고생각이드는데이렇게많이와주셔가지고진심으로감사드리고또저박유천으로도열심히활동할테니까많이믿어주시고기다려주셨으면좋겠습니다감사합니다ค่ะคุณยูชอนบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญของเขามากๆเพราะว่าตั้งแต่เด็กเขาก็เดบิวต์มาในฐานะดงบังชินกิแล้วก็กลายเป็น JYJ แล้วก็รวมไปถึงโซโล่ด้วยแล้วก็มีผลงานการแสดงต่างๆด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการท้าทายครั้งใหม่ของเขาในฐานะโปรดิวเซอร์นะคะวันนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างออฟฟิเชียลนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้มากนะคะแล้วก็ในฐานะพักยูชอนเองเนี่ยก็จะตั้งใจทำงานเตรียมงานต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณป้ายูชอนมากมากเลยนะคะพักผ่อนได้เลยค่ะ